ครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับจันทร์ศิโรจน์นะครับสวัสดีครับคุณปื้มครับสวัสดีครับคุณชูวัฒน์ครับสวัสดีครับก็ดูตัวเลขล่าสุดนะครับที่มีการแถลงกันออกมานะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วนะครับที่ตัวเลขนั้นต่ำกว่า10นะครับสั่งก่อน10ก็คือเป็นตัวเลขวันนี้อยู่ที่9รายนะครับซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น9รายนะครับซึ่งถ้าไปดูยอดรวมผู้ติดเชื้อสะสมนะฮะนี่คือทั้งหมดตั้งแต่เริ่มวิกฤตรอบนี้เนี่ยนะครับ 2,947 แต่ว่าถ้ารวมผู้ที่หายป่วยแล้วก็กลับบ้านไปแล้วเนี่ยนะครับนะฮะจำนวนนั้นเนี่ยจำนวนที่หายป่วยกลับบ้านไปแล้วนะ 2,665 ฮะผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับตัวเลขของศบค.ให้ออกมาเนี่ยอยู่ที่228รายเสียชีวิตเพิ่มเติมวันนี้ไม่มีนะครับยอดรวมผู้เสียชีวิตนะครับก็นิ่งตามที่เมื่อวานนี้นะครับคงที่อยู่ที่54คนสรุปก็คือว่าที่ศบค.แถลงเนี่ย9รายนะครับเป็นผู้ป่วยที่เกิดจากการสัมผัสผู้ป่วยเดิมส่วนใหญ่ในแต่ละวันที่มีการแถลงเนี่ยนะฮะถ้าไม่ได้มีข้อยกเว้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สัมผัสผู้ป่วยเดิมนะครับติดเชื้ออันนี้เพิ่มขึ้นมา6คนเป็นคนกรุงเทพมหานคร3คนนะฮะแล้วก็เป็นคนจังหวัดภูเก็ตอีก3คนซึ่งภูเก็ต3คนนี้เขาบอกว่าตามรายงานศบค.คือติดเชื้อในบ้านเดียวกันครับนี่ไงเป็นบุคลากรทางการแพทย์2รายโดยผลจากตัวเลขดังกล่าวเกิดจากคนไทยช่วยกันลดความเสี่ยงในการระบาดจนทำให้ผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องที่ศบค.เขาแถลงก็คือตกลงคือสรุป9คนนะครับเพิ่มขึ้นมาฮะจันทร์ศิโรจน์คุณชูวัฒน์9คนตายเพิ่มไม่มีนะฮะตายเพิ่มไม่มีแล้วก็ตัวเลขเสียชีวิตสะสมก็เท่าเดิมก็คือ54ที่หายป่วยนะฮะเน้นอีกครั้งนะ 2,665 ตัวเลขสะสม 2,947 นั่นคือสะสมทั้งหมดนะครับนั่นคือก่อนหักจำนวนผู้หายป่วยครับก็คืออยู่ในโรงพยาบาล228เข้าใจว่าในนี้เป็นจำนวนผู้ป่วยหนักไม่ถึง60คนนะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวเลขล่าสุดของประเทศไทยซึ่งก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งถึงระดับที่เขาเรียกกันซิงเกิลดิจิตเขาชอบใช้ภาษาอังกฤษกันนะสิ่งที่มันมีภาษาไทยจริงๆเลขตัวเดียวก็พยางน้อยกว่านะเป็นตัวเลขเดียวตอนนี้เขาใช้คำอันนี้จริงๆซิงเกิลดิจิตท่านรองนายกอนุทินพูดซึ่งก็เป็นภาษาซึ่งมันก็แปลมาตรงๆก็คือตัวเลขเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวแต่เลขตัวเดียวมันฟังไม่น่าตื่นเต้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ผมยังไม่ได้ยินท่านโฆษกทวีสินซึ่งโทษทีในรายการผมคืนนี้เนี่ยผมเตรียมที่จะวิพากษ์วิจารณ์เล็กน้อยนะจัดหนักแล้วฮะเพราะว่าคือเล็กน้อยท่านพูดมาหลายวันแล้วเรื่องของการที่ทำไมต้องเรียกท่านด้วยเพราะว่ากำลังจะวิจารณ์อยู่ยุคนี้โฆษกต้องเป็นท่านกันหมดแล้วอ่ะเป็นจูบแล้วตบก่อนที่จะตบแล้วจูบคุณธนากรไม่ถึงเรียกท่านเลยธนากรก็อยากแต่คืองี้ไม่ประเด็นของผมคืองี้ไม่รู้ว่ามุมมองของทั้งคุณชูวัฒน์และจ่าชิโร่คืออะไรก็คือว่าเขาจะชอบบอกทุกวันแล้วมันเป็นสคริปต์ซ้ำอย่างเช่นอย่าลดกาดซึ่งอย่าลดกาดแค่นั้นก็โอเคมันเหมือนกับเป็นสคริปต์อย่าลดกาดนี่บอกห้างว่าอย่าลดการจ้างยามไม่ใช่บอกประชาชนอย่าลดกาดแล้วเสร็จแล้วที่เพิ่มมาแต่ได้บอกประชาชนไหมว่ามีแรงยกกาดอยู่นะขอให้มีแรงยกกาดไว้คือแล้วตอนนี้แรงสำหรับจะป้องกันตัวเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วฮะครับแล้วอีกเรื่องนึงซึ่งย้ำกันอยู่เสมอซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าประชาชนทั่วไปคนไทยเนี่ยจะรู้ไปเพื่ออะไรก็คือว่าชีวิตของคุณไม่มีวันกลับมาสู่สภาวะปกติตราบใดที่ไม่มีวัคซีนแล้วก็ยารักษาโรคคืออย่างคือคุณจะให้ผมไปหาวัคซีนกับยารักษาโรคคืออันนั้นมันเป็นสิ่งที่บริษัทเอกชนและรัฐบาลแล้วก็นักวิจัยเนี่ยแล้วก็คุณเนี่ยบรรดาแพทย์เนี่ยผู้เกี่ยวข้องเนี่ยคุณไปหาวัคซีนแล้วก็ยารักษาโรคให้กับเราสบคเคยพูดนี้เรื่องนี้สบคจะทำเรื่องวัคซีนอะไรคือผมเข้าใจว่ามันมีงานวิจัยซึ่งสาธารณสุขคงจะไปมีส่วนร่วมด้วยมีเรื่องวัคซีนมีแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่คุณมาต้องบอกประชาชนที่ตาดำๆที่ไม่ได้มีศักยภาพที่จะผลิตวัคซีนแต่ว่าไอ้เรื่องการไม่ตกเนี่ยความหมายก็คือว่ายังคงต้องรักษาโซเชียลดิสเทนซิ่งไว้ครับผมครับผมก็คือต้องย้ำไงคุณปื้มถ้าคุณปื้มอยากให้เปิดเมืองเร็วๆเนี่ยมันต้องย้ำเรื่องนี้อยู่เสมอให้เว้นระยะห่างก็คือเป็นคำเตือนว่าถ้าอยากให้เปิดบ้านเปิดเมืองออกไปประกอบอาชีพเนี่ยต้องอย่าลืมเว้นระยะห่างนะซึ่งตอนนี้ไม่มีใครลืมนะเรื่องเว้นระยะห่างแต่การไม่ตกความหมายของนายแพทย์ทวีสินเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าต้องมีคอร์ฟิวไว้ต้องมีพรกฉุกเฉินไว้หรือเปล่าไม่อันนั้นไม่แน่อันนั้นบางทีฝ่ายอันอาจจะไม่รวมถึงเคอร์ฟิวก็ได้หรืออาจจะต้องมีสบคไว้หรือเปล่าเออความหมายของการไม่ตกของแกเนี่ยมีประกาศรถแมพไหมว่าสบคเนี่ยจะหมดไปเมื่อไหร่เนี่ยรถแบบสบคหมดเมื่อไหร่ยังไม่มีแน่นอน
ก็ตามพรกฉุกเฉินไงพรกฉุกเฉินประกาศเลื่อนไป1เดือนงั้นพวกที่ทำงานสบคเนี่ยมาตามพรกก็จะได้เบี้ยเลี้ยงพิเศษไปเรื่อยๆไปจนกว่าจะมีการยกเลิกก็น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นสบคเนี่ยยังไงดูเหมือนว่าจะอยู่ยาวครับตราบใดที่พรกฉุกเฉินจะยังมีอยู่นะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องรายวันแต่ว่าตัวเลขวันนี้ที่ออกมาเนี่ยนายกก็ต้องหยิบไปพิจารณาอีกครั้งในการตัดสินใจแต่ละเรื่องแต่ว่าการต่ออายุปอหรือพรกฉุกเฉินและเคอร์ฟิวมันเหมือนกับต่อไปแล้วต่อไปแล้วแต่ว่ามาตรการไม่ได้เข้มขึ้นนะฮะมาตรการผ่อนคลายเริ่มออกมาแล้วนะฮะส่วนเรื่องของการผ่อนปรนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะวนกลับมาเรื่องพรกฉุกเฉินเรื่องนายกเรื่องสบคเนี่ย วันนี้กทม.เขาแถลงข่าวเพิ่มเมื่อวานนี้ตามที่เป็นกระแสข่าวตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วนะฮะก็เป็นไปตามที่มันอยู่ในกระแสข่าวว่าเขาพิจารณาตามคำแนะนำของฝ่ายสาธารณสุขซึ่งเสนอให้สบคพิจารณาเสร็จแล้วส่งไปที่คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเขาออกมาแต่ละจังหวัดก็จะไปปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นที่เรารออยู่ในวันนี้สำหรับชาวกรุงเทพมหานครก็คือว่าผู้ว่ากทม.เนี่ยจะสั่งให้เปิดอะไรบ้างแล้วจะเปิดวันที่4คือจะเปิดวันที่1กทม.บอกว่าวันที่1แต่ทั้งหมดเนี้ยต้องรอสบคเพราะว่ามันต้องเปิดพร้อมกันทุกจังหวัดไม่งั้นแล้วมันจะมีการเคลื่อนย้ายเช่นคนนนทบุรีเห็นกรุงเทพเปิดก่อนแล้วคนนนทบุรีก็เลยมากรุงเทพมันก็จะเกิดการเคลื่อนย้ายมากินข้าวก็ใช่ขับรถมาหาร้านอาหารกินข้าวอย่างงี้ก็จะทําให้เกิดการแพร่เชื้อได้ถ้าพร้อมกันเขาจะไม่ข้ามมาก็ที่นู่นก็มีไงมันก็จะช่วยดึงลูกค้ากันไปครับแต่ว่าคนนนท์นี่ไม่ข้ามขับรถมากินข้าวที่กรุงเทพหรอครับจริงๆข้ามถนนก็ได้แล้วฮะแครายนี่จบแล้วไม่ตอนแรกอาจารย์ศิโรจน์ผมวางแผนไว้แล้วว่าถ้าเขาเปิดชลบุรีก่อนเนี่ยผมจะขับรถไปกินปูที่บางแสนยังเหลืองบอยู่อย่าบอกว่าผมโชคดีนะเพราะมันเงินผมแต่ประเด็นคืออย่างนี้ มันไม่ใช่ความผิดของผมครับครับแต่ว่าประเด็นคือว่าตอนแรกผมต้องวางแผนอย่างนั้นแต่ว่าไปมาผมก็ใจว่าเผลอๆกรุงเทพเนี่ยร้านอาหารเนี่ยได้เปิดก่อนชลบุรีผมว่าน่าจะเปิดพร้อมกันอีแหละนี่ให้ดูกราฟิกนะครับเดี๋ยวให้กราฟิกผมอ่านตามกราฟิกก่อนที่เราจะนั่นอยู่เขาแบ่งเอาอย่างนี้ฮะหนึ่งคืออย่างนี้ร้านอาหารผู้อาจารย์ศิโรจน์อันนี้ต้องยอมรับนะว่าผู้ประกอบการซึ่งจะมีรายได้มากขึ้นช่วงนี้อาจจะดีใจได้บ้างน้อยนะครับใช่ใช่ร้านอาหารเนี่ยจะเปิดแต่ว่าร้านอาหารประเภทอะไรบ้างเมื่อกี้ผมฟังโฆษกกทม.ร้อยตำรวจพงศกรขวัญเมืองลูกผู้ว่าเนี่ยนะลูกผู้ว่าเป็นโฆษกอ๋อนะฮะโคศกออกมาตรการแล้วลูกตัวเองก็แถลงมาตรการที่พ่อออกคือเดาใจพ่อถูกไงแต่ว่าผมต้องยอมรับต้องคนในบ้านถ้าเป็นยุคก่อนปี57นี่เขาจะโดนข้อหาอะไรนะอะไรลูกอะไรเมียอะไรนะพ่อตั้งลูกเป็นโคศกได้นี่มันอะไรสภาพผัวเมียเนี่ยจะเป็นทำเนียบพ่อลูกอะไรทำเนียบพ่อลูกก็ทมพ่อลูกแต่ว่าเอาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าท่านร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองเนี่ยแถลงได้ดีนะครับเป็นคนที่พูดจาชัดเจนแล้วก็สื่อสารได้ดีคือไอ้เรื่องเป็นลูกก็เป็นเรื่องแต่ว่ามันก็มีลูกของบิ๊กที่ไม่เก่งอ่ะแต่ว่านี่คือนี่เป็นลูกของบิ๊กที่ใช้ได้ครับแถลงข่าวรู้เรื่องเขาบอกอย่างนี้เขาบอกอย่างนี้ห้าร้านอาหารเนี่ยนะฟังดีๆนะฮะเงื่อนไขมันเยอะครับหนึ่งคือต้องคัดกรองอุณหภูมิพนักงานลูกค้าทุกคนก็คงตรวจอุณหภูมิเหมือนเข้าเซเว่นนะครับสองจัดระยะห่างของที่นั่งอย่างน้อย 1.5 เมตรนะครับสาม 1.5 เมตรคือระหว่างคนเลยนะฮะระหว่างโต๊ะคนระหว่างคนก็ได้อยู่แล้ว 1.5 เมตรไม่ได้มากไปคนในโต๊ะเดียวกันต้อง 1.5 เมตรไม่คนในโต๊ะเดียวกันไม่ใช่ประเด็นแค่ระหว่างคนละโต๊ะระหว่างคนละโต๊ะโอเคงดการให้บริการลูกค้าประกอบอาหารงดการให้บริการให้ลูกค้าประกอบอาหารที่โต๊ะเช่นชาบูสุกี้ปิ้งย่างและสั่งแบบสำเร็จแล้วมารับประทานอาหารได้เพราะฉะนั้นผมจะลงรายละเอียดเลยเพราะเรื่องนี้สำคัญหมูกระทะนี่ห้ามเลยผมกินคนเดียวได้ไหมไม่ปิ้งย่างมันจะติดหรือไงไม่เขาเป็นห่วงเรื่องอะไรสักอย่างซึ่งมันเป็นรายละเอียดทางด้านสาธารณสุขซึ่งสบคเขาแนะนำคือมันเป็นลักษณะการกินแบบชาบูสุกี้ปิ้งย่างมันต้องกินร่วมกันไงเขาก็เลยห้ามถ้ากินคนเดียวจริงๆกินคนเดียวได้นะจริงๆนั่งกินคนเดียวได้ก็ร้านก็ชาร์จไปค่าฐานค่าเตาใช่ไหมกินคนเดียวมันเปลืองกว่าแต่จริงชาบูมันมีชามเดียวนะชาบูชิเลยผมเคยกินชามเดียวเป็นสายพานเลยแค่ไปอย่างนี้เอาง่ายๆคือว่าชาบูสุกี้หมูกระทะอดไปก่อนนะครับ งดการบริการในลักษณะตักเองบุฟเฟ่เดี๋ยวผมต้องไปเลื่อนแล้วที่ผมจองไว้บุฟเฟ่ป
ลี่ยนเป็นอาราคาไม่คุณปลื้มชีวิตดีอย่างนี้เนี่ยฮะผมไม่ได้ดีผมแบ่งงบประมาณก็ปิ้งย่างอะไรเนี่ยเดือนที่ผ่านมานะผมต้องจ่ายค่าแอร์นะผมเจียดงบประมาณในการกินนอกบ้านไว้สำหรับเดือนหน้าชีวิตฟังเดี๋ยวเข้ามาก็เดี๋ยวจะไปกินปูเดี๋ยวก็จะบุฟเฟ่เดี๋ยวก็จะปิ้งย่างไม่คืออดมานานมันอดมานานอยากให้เงินสะพัดขึ้นเงินผมช่วยผมเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการพวกนี้อยู่ได้นะฮะอันเนี้ยหาเบ็ดให้จริงไม่ได้หาอาหารคราวนี้ไม่ได้แจกอาหารนะนี่คือหาเบ็ดให้เลยช่วยชาติชัดๆช่วยชาติช่วยชาติผมช่วยเงินรัฐบาลเยอะก็มีเงินอ่ะเราไม่ได้มีเยอะแยะหรอกประเด็นคือว่าเราก็ไม่ได้เยอะของนี้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดงดดื่มในร้านแต่ไม่ได้ห้ามจำหน่ายสุราใช่ไหมห้ามเขาแค่งดจำหน่ายเครื่องงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่คำสั่งงดขายเฉพาะในร้านหรือเปล่าในร้านแล้วก็ทั่วไปห้ามอยู่แล้วทั่วไปตอนนี้ทั่วไปแต่เขาห้ามถึง30เมษายนถูกต้องผมจะซื้อกลับไปกินบ้านได้ไหมทั่วไปห้ามถึง30เมษายนอ่ะคำครับเมื่อกี้โฆษกแถลงครับผมเยอะนิดนึงวันนี้เพราะว่าเมื่อกี้ผมฟังก็ตลอดเลยครับโฆษกแถลงบอกว่าคำสั่งแบนสุราเนี่ยจะต่อหรือไม่รอสบค.แต่ว่าในร้านห้ามสั่งแอลกอฮอล์ครับนะฮะฮะส่วนใหญ่ร้านก่อนเคอร์ฟิวเนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์ก็ไม่เป็นไรละฮะเอาต่อไปงดการเล่นดนตรีหรือแสดงสดในร้านอาหารกลัวนักร้องพ่นน้ำลายเหรอคือผมเขามีเหตุผลของเขาก็ไม่อยากจะเถียงไงนะบางทีมันนั่งเถียงกับหมอเนี่ยมันเหนื่อยว่ะจัดให้มีแผ่นใสหรือฉากกั้นอาหารอ้าวฉากกั้นอันนี้บังคับเหรอยังไงฮะฉากกั้นอาหารก็ค่อนข้างเป็นเงื่อนไขเป็นยังไงฉากกั้นแผ่นใสกั้นอาหารฉากกั้นอาหารก็เหมือนแคนทีนทั่วไปอ่ะที่จะมีฉากกั้นเวลากับข้าวส่วนกับข้าวคือกลัวว่าลูกค้าเวลาสั่งอาหารน้ำลายจะลงไปที่ถาดกับข้าวครับมีที่ล้างมือแล้วก็เจลสำหรับจุดเข้าจุดออกร้านอาหารนะฮะนอกเหนือไปจากนั้นนะครับรวมถึงต้องทำความสะอาดร้านทุกชั่วโมงหากไม่สามารถทำได้ให้งดการให้บริการสุขาอ้าวโอ้อ้าวก็รีบกินรีบกลับครับโอ้นอกจากนี้ต้องทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งเมื่อลูกค้าใช้ซึ่งเขาก็ทำกันแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ทำความสะอาดพื้นราวจับลูกบิดเคาน์เตอร์อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนะฮะไม่หมดนะฮะส่วนร้านที่มีเครื่องปรับอากาศนะฮะต้องระบายอากาศทุก2ชั่วโมงมีมาตรการทำความสะอาดภาชนะส่วนการรอคิวอาหารต้องมีเว้นระยะห่างลูกค้า 1.5 เมตรโดยร้านค้าต้องมีสัญลักษณ์จุดยืนให้ลูกค้าผู้ให้บริการพนักงานต้องรวบผมใส่ถุงมือสวมหน้ากากเฟซชิลส่วนพนักงานที่มีอาการป่วยให้หยุดปฏิบัติงานแล้วไปพบแพทย์ผู้ปรุงอาหารและพนักงานต้องล้างมือทุกครั้งก่อนไปทำอาหารและเสิร์ฟอาหารพนักงานต้องเว้นระยะในการพูดคุยกับลูกค้าสำหรับคนที่ไปรับประทานอาหารเป็นครอบครัวขอความร่วมมือว่าช่วงนี้ทำไม่ได้อ้าวห้ามไปกินข้าวครอบครัวแล้วจะเปิดไปหาโอเคคุณชูวัฒน์อ่านต่อได้ไหมผมก็เป็นเพื่อนกันแล้วไปเจอกันที่นู่นละกันเอาใหม่ดิผมเมียบอกว่าไม่ได้ไปด้วยกันเบื่อไปเจอกันเบื่อไปเจอกันเฮ้ยอันนี้ดีนะฮะแล้วก็นั่งแบบห่างๆหน่อยนึงเฮ้ยเดี๋ยวนะตกลงเอาให้ชัดคุณจะให้นั่งโต๊ะละกี่คนก็บอกมาได้ไหมไม่ต้องบอกว่าห้ามพาครอบครัวไปก็เนี่ยเขาบอกว่าที่นั่งแต่ละที่นั่งผมจะใช้คำว่าผอพึ่งได้ไหมเนี่ยเผื่อคุณมาเผื่อกันในขนาดนี้ห้ามครอบครัวไปเลี้ยงข้าวอันนี้เป็นห้ามแบบเป็นกฎหมายหรือว่าเป็นคำแนะนำขออ๋อเดี๋ยวถ้ามันออกมาประกาศเป็นสบคเนี่ยก็คงจะเป็นกฎหมายไม่ผมอ่านต่อผมจะไม่ให้ความร่วมมือเรื่องนี้สำหรับคนที่รับประทานก็เป็นครอบครัวขอความร่วมมือว่าช่วงนี้ทำไม่ได้แปลว่าแค่ขอความร่วมมือไม่ได้แปลว่าบังคับก็ไม่รู้เหมือนกันฮะถ้าสบคออกมาเป็นข้อกำหนดเนี่ยมันจะมีบทลงโทษถ้ามาตราเก้าเนี่ยมันจะมีบทลงโทษต้องทำตามมาตรการจึงขอให้ซื้อกลับไปรับประทานเนี่ยรับประทานที่บ้านก่อนและขอย้ำว่ามาตรการนี้ไม่รวมร้านอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตโอเคงั้นในซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างเนี่ยไม่ได้กินสำหรับตลาดนะตลาดผมนานนิดนึงนะตลาดนะให้จัดเว้นระยะห่างสำหรับผู้ใช้บริการและมีจุดคัดกรองสำหรับผู้เข้ามาใช้บริการจุดทางเข้าตลาดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าพื้นที่จัดให้มีแผงค้าที่มีระยะห่างกันมากกว่า 1.5 เมตรและทำความสะอาดตลาดด้วยน้ำยาที่ถูกต้องและต้องทำความสะอาดส้วมในตลาดให้ได้มาตรฐานเน้นย้ำให้ทุกคนสวมหน้ากากตลอดเวลางดเปิดบริการเครื่องเล่นในตลาดเช่นม้าหมุนบ้านบอลสำหรับอาหารปรุงสำเร็จในตลาดให้มีการทำฉากกั้นเพื่อป้องกันละอองไอจามไปสัมผัสอาหารต้องย้ำว่าในอดีตแม้ตลาดจะเปิดอยู่แล้วแต่ขณะนี้ที่ออกประกาศมาเพื่อให้มีการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมายเพื่อให้ตลาดได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบก็แปลว่าเข้มขึ้น
ส่วนร้านเสริมสวยนะครับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีทุกท่านครับให้บริการได้เพียงตัดสระใดเท่านั้นมันมีอื่นนอกจากนี้อีกเหรอมันมีมีอะไรครับทำสีผมทำสีอะไรที่นั่นอันนี้เขาชี้แจงมาแล้วก่อนหน้านี้ทางหมอเนี่ยบอกว่ากิจกรรมอื่นๆในร้านตัดผมเนี่ยมันใช้เวลานานอ๋อคือนานคุณยิ่งเสี่ยงคนนั้นคุณตัดสระใดออกตัดสระนี่เขาให้ใดก็ดีแล้วฮะเพราะตอนแรกเหมือนหมอยงบอกว่าใดแล้วมันจะมีละอองใช่มันจะมีละอองอะไรอย่างนั้นเฮ้ยโทษทีฮะท่านใดแล้วมีละอองแล้วติดนะฮะไม่ต้องไปใดมันเลิกไปเลิกไปเลยผมเพิ่งรู้ก็เนี่ยเขาให้ใดก็ดีแล้วให้กทม.มาเป็นพ่อแม่เราตั้งแต่เมื่อไหร่อะยิ่งกว่าพ่อแม่อารมณ์ขึ้นขนาดนี้เฮ้ยมันขึ้นตั้งแต่ผมขึ้นตีสี่แล้วผมโพสต์ด่าทั้ง Facebook และ YouTube ดันมาอุตริเซ็นเซอร์ผมอะเอาน้ำมันกัญชาไหมครับผมไม่ใช่จาสิโรจน์นี่มันเกินไปแล้วเฮ้ยจะบ้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ระบาดขนาดนี้แล้วมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นกันไว้ก่อนก็ได้มันเนี่ยกันมาเดือนนึงแล้วไงก็ไม่เป็นไรก็คือเขาอั้นมาตั้งนานพอเขาผ่อนมั้งก็ฟังคนนิดนึงแล้วก็ไม่ให้มีพื้นที่นั่งคอยในร้านนะฮะร้านตัดผมนี่ต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านด้วยนะฮะต้องนัดก่อนไปนะใดผมเขาให้นัดก่อนแล้วก็ต้องจัดชุดล้างมือเจลแอลกอฮอล์นี่พื้นฐานอยู่แล้วโอเคมีอยู่แล้วต้องเปิดเป็นรอบละไม่เกิน2ชั่วโมงและต้องพักทำความสะอาดไม่ต่ำกว่า20นาทีไปยุ่งเหมือนเขาทุกเรื่องคุณชูวัฒน์ผมบอกเลยว่าวิญญาณชาวอเมริกันที่ออกมาชุมนุมนะผมวันนี้ผมคิดถึงอเมริกามากแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยพวกช่างทำผมที่เขาคุยกับผมเนี่ยนะเขาโอเคนะเขาเป็นเขาคือเขาอยากทำมาหากินกันแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่มีเขายอมใช่เพราะฉะนั้นเขาก็พยายามปรับตัวกันไอ้ของร้านทำผมผมคิดว่ามันโอเคนะมีอะไรมากโอเคคราวนี้ไปต่อนะสถานที่ต่อมาคือโรงพยาบาลเขาสถานพยาบาลและคลินิกซึ่งไม่รวมคลินิกเสริมความงามคลินิกลดน้ำหนักอ๋อคลินิกเสริมความงามอดนะฮะในส่วนนี้ต้องรอมาตรการจากสาธารณสุขคลินิกเสริมความงามรู้จักหลายคนเป็นผู้ประกอบการฉีดนู่นฉีดนี่เนี่ยปรากฏว่ายังไม่ให้เปิดเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะไม่เจอคนหลายคนที่ชอบโพสต์รูปตัวเองในโซเชียลหน้ามันไม่เหมือนเดิมมันเป็นสิทธิ์ในการประกอบอาชีพของเขานะใช่ใช่ใช่คลินิกเสริมความงามหลายเขายังเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่จำเป็นผมรับไม่ได้แล้วว่ามันอาจจะเพราะว่ามันอยู่นานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโทษทีนะร้านสะดวกซื้อที่คุณให้เข้าทุกวันเนี่ยนะฮะมันสะอาดกว่าคลินิกเสริมความงามไหมไม่ไม่ขอร้องเถอะจริงคือมันบ้าบอคอแตกอะไรขนาดนี้เทียบไม่ได้ไงแต่ร้านสะดวกซื้อมันเป็นกิจการที่จำเป็นไงอ๋อใช่แต่ว่ามันไม่ได้ระบาดไงก็แต่คลินิกเสริมความงามมันอาจจะเวลานานไงคือเราไม่รู้ว่าเวลาที่อยู่มันนานมันจะผมรับโอกาสระบาดในซูเปอร์มาร์เก็ตที่มันแน่นกันอยู่ในวันนี้เนี่ยนะฮะน้อยกว่าในคลินิกเสริมความงามที่สะอาดสะอาดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวโอเคผมต่อนะฮะสนามกอล์ฟผมจะไปดรีฟกอล์ฟเนี่ยระบายไม่รู้จะอัดใครให้มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิให้เว้นระยะห่าง 1.5 เมตรในพื้นที่ส่วนกลางครับที่ใช้ร่วมกันคือคลับเฮาส์แล้วก็มีการเข้าออกทางเดียวส่วนเป็นร้านอาหารใช้มาตรการเดียวกันกับร้านอาหารที่กล่าวไปแล้วก็คือกินข้าวในตรงคลับเฮาส์ในสนามกอล์ฟนี่ได้แต่ว่าต้องเว้นระยะห่างก็สนามกอล์ฟถือว่าเป็นข่าวดีนะพวกแคดดี้เนี่ยเดือดร้อนนานมากเดือดร้อนแล้วแคดดี้นี่รายได้เขาไม่ได้เยอะนะครับเขาก็พอไม่มีออกล่องที่รายได้นี่เราไม่มีการเยียวยาด้วยนะครับแคดดี้เนี่ยนี่ให้เขาใส่เฟซชิลกันหมดนะก็ต้องไปซื้อกันเองนะฮะรัฐบาลไม่ได้เคยซื้อแจกสนามกีฬานะฮะสามารถเปิดได้3ประเภทก่อนนะคือสนามวิ่งสนามเทนนิสสนามแบดมินตันโดยอาจจะมีการอนุญาตเปิดเพิ่มต่อไปนะสำหรับมาตรการต้องมีจุดคัดกรองให้เว้นระยะห่าง 1.5 เมตรอันนี้ก็ทั่วไปมีทางเข้าทางออกทางเดียวจะเป็นแบบคู่ก็ได้ป่ะเนี่ยแบบคู่อ่ะแบดเทนนิสคู่อ่ะแบดคู่เทนนิสคู่ผมว่าได้เพราะมันเว้นระยะห่างใช่แม้แต่คู่มันก็มีโอกาสประชิดกันนะใช่มันก็ต้องห่างกันเมตรกว่าแล้วฮะเข้ามาใกล้ๆกับเสียงโดนไม้จะตายเพราะไม้มากกว่าตายเพราะโควิดอ่ะฮะแล้วสมมติอีกฝั่งนึงมันน็อกลูกมาใกล้ๆหน้าเนี่ยเราไปเบียดกับอีกฝั่งนึงบล็อกลูกยังไงถ้าต้องกลัวกับไวรัสขนาดนี้เนี่ยนะฮะคุณจะใช้ชีวิตไปทำไมผมบอกเลยว่าเลิกกลัวเหอะแต่ผมไม่อยากมานั่งเถียงสบคเหมือนสุดโต่งแต่ว่าเฮ้ยนี่คือชีวิตมนุษย์แล้วเหรอคุณชูวัฒน์ชีวิตมนุษย์นี่คือ normal ผมจะเตะบอลเนี่ยผมไม่เคยเห็นคุณปื้มเตะบอลผมเตะบอลจันทร์ศิโรจน์จริงเหรอสนามหน้าสวนหลวงร .9 มันปิดอยู่อ๋อเหรอถ้าเตะคนเดียวเขาให้เตะใช่งั้นผมมีทางออกผมแนะนำกวนเตะบอลหัวหน้ากวนชื่อสมศักดิ์เทพสุทินผมพาไปเตะเลยกวนเตะบอลมันต้องเตะที่สนามสมศักดิ์ที่สนามสวนสาธารณะฮะสวนสาธารณะเปิดต้องมีจุดคัดกรองมีเจลแอลกอฮอล์นะครับมีทางเข้าทางออกเว้นระยะห่างแอโรบิกไม่ได้นะแอโรบิกเป็นกลุ่มยังไม่ได้ฮะแล้วแอโรบิกคนเดียวได้ไหมแอโรบิกคนเดียวได้ฮะได้ไหมทำมันที่บ้านเลยแล้วกันฮะคือเรื่องแบบนี้ตกลงว่าเจ้าหน้าที่จะใช้ดุลพินิจอีกใช่ไหมเจ้าหน้าที่ใช้ดุลแอโรบิกคนเดียวเนี่ยโดนจับผมไม่ไหวแล้วเนี่ยผมคุณชูวัฒน์
แล้วรอบนี้ปัญหาก็เลยแบบไปลี้ภัยก็ไม่ได้ประเทศอื่นเนี่ยอเมริกามันยิ่งกว่านี้ใช่แม่งเอาอเมริกาบ้ายิ่งกว่านี้อีกต่อนะฮะคือผมกลัวเรื่องเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจอ่ะคือใช่ใช้ดุลพินิจเขาห้ามเต้นแอโรบิกแต่ว่ามันไม่ใช่จุดประสงค์ของการป้องกันเชื้อนะถ้าเกิดมีคนเต้นคนเดียวอย่าไปทะลึ่งจับเขานะอย่าไปทะลึ่งฮะเฮ้ยโทษทีฮะบอกกทมนะไม่อย่าทะลึ่งคือแบบขอร้องเอออย่าทะลึ่งแล้วผมจะผมเป็นครั้งแรกในชีวิตนะผมจะเริ่มใช้คำพูดนี้กับคนซึ่งเข้ามายุ่งกับผมฮะก็ใช้ได้ครับผมคุณอย่าทะลึ่งฮะดีเขาไม่ให้ตีแบดคนเดียวก็ดีแล้วฮะอีกอันนึงฮะอันนี้สำคัญมากเข้าใจสำหรับบรรดาคุณหนูไฮโซอันนี้จำเป็นใช่ไหมเรื่องอะไรครับเฮ้ยจำเป็นมากกับเรียนหนังสือร้านตัดขนสุนัขเนี่ยขอร้องเถอะกระทรวงศึกษาธิการน่ะคุณตื่นได้ละคือแบบอ่ะร้านตัดขนสุนัขคือให้เขาทำไปเลยคุณปื้มคนที่เขาทำธุรกิจพวกนี้เขาก็เดือดร้อนเยอะผมเข้าใจแต่ผมพูดถึงว่าพวกที่มันนั่งคัดควรจะให้หมดเลยทำไมโทษทีผมขอเป็นพี่ถึกวันนี้พี่ถึกจะใช้คำว่าโอเคกำหนดให้มีการบริการเป็นรอบๆละ2ชั่วโมงโอ้โหหมาเนี่ยมันอาบน้ำทีตัดขนทีอาจารย์สิโร่รู้ใช่ไหมไม่รู้หมาพวกบรรดาคุณหนูอ่ะตัดขนทีอาบน้ำทีเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงบ้าจริงๆแล้วเขาให้หมาอยู่ยาวได้อาบนานกว่าผมอีกใช่อาบนานกับเราเยอะเรื่องเยอะกว่าเยอะฮะก็ให้มีการนัดหมายล่วงหน้าไม่น่าอาบน้ำหมามันถึงแพงมันอาบกันตั้ง2ชั่วโมงจัดเออทำไมเขาถึงให้กิจการตัดขนสัตว์ก่อนล่ะเออแล้วไม่ให้ไปเรื่องคลินิกเสริมความงามไม่ให้ส่วนอื่นๆที่ยังไม่ได้เปิดหมามาก่อนไงเฮ้ยหาเรื่องไม่ใช่คือมันอาจจะไม่มีการติดเชื้ออะไรก็ได้หรือเปล่ามันไม่มีเอาครับมันมีติดเชื้อไหมที่เนี่ย3คนนั่งคุยกันเนี่ยอาจจะเป็นแต่ไม่รู้ตัวน้ำลายกระเด็นกันทุกวันอ่ะประเด็นคือว่าแบบเดี๋ยวคอแตกสรุปแล้วห้างเปิดไหมห้างฟังดูจากที่เขาแถลงเนี่ยเปิดแต่ว่าร้านอาหารในห้างไม่เปิดหรือเปิดเอาซื้อกลับบ้านได้ซื้อกลับบ้านได้อยู่แล้วซื้อกลับบ้านได้อยู่แล้วแต่ว่ามันมีใครซื้อกลับบ้านเพราะในห้างคุณอยากไปกินชาบูกินอะไรอย่างนี้ก็คือตกลงข่าวดีก็คือว่าอย่างน้อยคุณปลดปล่อยได้ด้วยการไปเดินสวนสาธารณะแล้วก็ไปวิ่งแต่เล่นบอลไม่ได้เล่นบาสไม่ได้เล่นกีฬาทีมไม่ได้แล้วก็ระยะห่าง 1.5 เมตรทั้งหมดเนี่ยเวลาประเมินผลเนี่ยเขาจะดู14วันคาบมันยาวมากคือ14วัน14วันแล้วดีขึ้นเขาถึงจะค่อยๆเปิดแต่ถ้า14วันไม่ดีขึ้นเขาปิดอีกตัวถูกพ่อลงโทษเลยนะเฮ้ยมึงทำตัวดีๆไม่ดีเดี๋ยวปิดใหม่เลยโทษทีฮะตัวเลขติดเชื้อสูงขึ้นเนี่ยทำไมต้องเป็นปัญหาตัวเลขติดเชื้อสูงขึ้นคุณทำอย่างกับมันติดเชื้อสูงขึ้นแบบนิวยอร์กแบบอิตาลีคือตัวเนี้ยบอกเกณฑ์เราหน่อยคือไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นมาถึงวันละ50เป็นเออบอกเกณฑ์ได้ไหมแค่ไหนถึงจะถือว่าล้มเหลวแค่ไหนที่รับได้คือที่ผมไม่ได้บอกว่าเราจะต้องทำตามโมเดลสวีเดนแปลว่า14วันเนี่ยก็จะมีสบคต่อไปใช่ไหมแน่นอนฮะอีกเดือนฮะในกรณีของประเทศสวีเดนเนี่ยผมพูดได้เลยนะผมไม่ได้จะย้ำว่ามันต้องทำแบบสวีเดนหลายคนเห็นต่างแต่ประเด็นว่าสวีเดนเนี่ยเขาโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะในช่วงแรกใช่ไหมตอนนี้ตัวเลขในแต่ละวันมันก็เพิ่มมันไม่ใช่นิ่งแต่ว่าตัวเลขผู้ตายเนี่ยอยู่หลักพันตัวเลขติดเชื้ออยู่หลักหมื่นแล้วเขาเปิดบ้านเปิดเมืองเดินไปเดินมาได้มีเว้นระยะบ้างรณรงค์แต่ว่าตัวเลขมันเริ่มนิ่งคือหมายความว่าตัวเลขสวีเดนเนี่ยมันแย่กว่าประเทศอื่นสแกนดิเนเวียครับแต่ว่ามันไม่กระโดดไปเป็นเหมือนอังกฤษหรือนิวยอร์กครับตัวเลขของเราเนี่ยมันต่ำเนี่ยมันมีหลักฐานพิสูจน์หรือว่ามันเป็นเพราะมาตรการล็อกดาวน์อย่างเงี้ยมันใช่เพราะมาตรการล็อกดาวน์หรือเปล่าคือหรือแล้วมันจำเป็นต้องต่ำขนาดนี้หรือเปล่ามีคนถามเยอะเหมือนกันนะมันจำเป็นต้องต่ำขนาดนี้หรือเปล่าที่จะเปิดบ้านเปิดเมืองหรือมันสูงกว่านี้สัก10เท่าก็ยังเปิดบ้านเปิดเมืองได้ผมคิดว่าได้ถ้าดูจากตัวอัตราการเข้าหรือผู้ป่วยเพิ่มกับอัตราการออกเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะได้เราอย่าลืมว่าเรามีเตียงหมื่นเตียงเรามีเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักอยู่ 3,000 เตียงเพราะฉะนั้นแล้วนี่ยังห่างไกลมากยังห่างไกลมากหรือเรารับความเสี่ยงได้มากกว่านี้รับความเสี่ยงตรงนี้ก็แปลว่าไปลดความเสี่ยงจากการอดอยากได้มากกว่านี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องโควิดนะฮะสักครู่